พิ่งรู้เมื่อคืนรู้เมื่อคืนเห็นสตอรี่เศร้าๆก็ถามเป็นไรดีเทลอ่ะไม่ได้ลงลึกเพราะว่าเขากำลังน่าจัดน้อยๆกันอยู่หรือใดๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นคน2คนเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็สู้ๆไม่เป็นไรดีกันได้ทะเลาะกันได้แล้วแต่เลยขออีกเรื่องนึงค่ะกับน้องลูกสาวเราจับมาโสดเอ้าไวกันมากแล้วเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อคืนรู้เมื่อคืนเห็นสตอรี่เศร้าๆก็ถามเป็นไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็บอกทะเลาะกันแต่ว่าดีเทลอ่ะไม่ได้ลงลึกเพราะว่าเขากำลังน่าจัดน้อยๆกันอยู่หรือใดๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นอย่างก่อนหน้านี้น้องเคยมีมาปรึกษาเรื่องความรักกับเราบ้างไม่นะจริงๆเอว่าน่าจะเป็นไม่ได้ตอบแบบอู้อะไรเงี้ยเอว่า2คนคน2คนเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าเราทะเลาะกับแฟนเราไปเล่าให้คุณฟังเราก็จะเล่าอย่างนึงเรากับอีกแฟนก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นก็สู้ๆไม่เป็นไรดีกันได้ทะเลาะกันได้แล้วแต่เลยคือเราก็ให้กำลังใจก็แบบสู้มืออะไรอย่างเงี้ยก็ปกติแต่ว่าแต่เขาสองคนคือมันณตอนนี้คือเขามีปัญหากันจริงเลิกกันจริงถูกไหมอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เห็นว่าสตอรี่เป็นแบบนั้นแล้วก็อีกวันเราก็มาเช้าข่าวขึ้นก็เลยยังไม่ได้ทักไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็มองว่าเหมือนเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าทำคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะว่าตัวน้ำเพชรเองก็จะลงประกวดเร็วๆนี้ด้วยเลยหรอน้ำเพชรประกวดอะไรคะก็จะลง MUT หรอใช่หรอไม่รู้เลยไม่รู้ป่ะไม่รู้จริงบอกว่ากระแสหรอไม่รู้ว่าไอ้ว่าแล้วแบบไม่ได้พูดแบบปัดป้องแต่ก็รู้สึกว่าก็ถ้าเลิกก็คงจะเลิกมั้งแต่ถ้าไม่เลิกก็คงจะไม่เลิกเธอ3วันอะอย่าเพิ่งเย็นๆขอโทษเมื่อไหร่เมื่อคืนใช่ป่ะยังไม่ได้ครบ24ชั่วโมงเลยเย็นๆไม่ได้แบบทุกคนเย็นยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีโพสต์แชร์โพสต์อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะเขินเราก็เลยเราก็รู้สึกว่าก็ให้แค่กำลังใจเอาชัวร์ๆให้มาขอประตูแม่ร้องไห้มาน่ะค่อยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรไม่ได้คุยขนาดนั้นเลยเอ็มเวลาใครมีปัญหาจะไม่ได้ทักไปแบบเล่าสีหรืออะไรก็บอกสู้ๆมึงแค่นั้นเลยจริงๆแบบสู้ๆขอบคุณแม่แค่นั้นค่ะก็ก่อนหน้านี้เราได้มีแบบว่าให้คำปรึกษาเรื่องความรักกับน้องโอ้ยของตัวเองยังทะเลาะกันอยู่เลยไม่กล้าให้คำปรึกษากันเลยของตัวเองยังมาหาวันเนาะ3วันใจเย็น3วัน7วันเพิ่มอีกหน่อยเดี๋ยวค่ะขอบคุณค่ะ